เรื่องราวที่เกิดขึ้นคดีสังหารหมู่6ศพในบ้านเราเนี่ยเรียกว่าช็อกโลกแต่ดีที่ตำรวจไทยก็ถือว่าสามารถพิสูจน์ทราบทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการว่าเป็นการทำกันเองมันไม่ใช่เรื่องของการก่อการร้ายนะฮะมันถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้โหคุณรับรองกระทบไปหมดเลยการท่องเที่ยวที่ตอนนี้กำลังดีขึ้นนี่นะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะถึงแม้ว่าจะสรุปแล้วว่าคนก่อเหตุตัวหลักๆคือคุณชาลีชองหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั่นแหละคนที่เป็นมีสัญชาติอเมริกันเนี่ยนะฮะเป็นคนวางยาผสมไซยาไนด์ไว้ในเครื่องดื่มต่างๆเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับทางตำรวจเชิญอดีตสามีของหนึ่งผู้ตายเนี่ยมาสอบปากคำด้วยเขาก็บอกเขาได้คุยวิดีโอคอลกับอดีตเมียเขาก่อนที่มีอดีตเมียเขาจะตายซึ่งตอนนั้นเนี่ยอดีตเมียไม่รู้เลยว่ากำลังโดนหมายจะเอาชีวิตด้วยเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับตัวคุณทวีได้คุยกับอดีตภรรยาไหมครับเราได้คุยอะไรกับอดีตภรรยาไปครับที่ให้การตำรวจวันนี้พี่ตำรวจสอบประเด็นอะไรบ้างครับพี่ที่สอบวันนี้เองคุณตัวคุณทวีเองให้การอะไรกับตำรวจบ้างครับนี่แหละครับพยายามจะสอบถามนะฮะนายหุ้งในฮุ่งเนี่ยสัญชาติเวียดนามที่เดินทางมาพร้อมกับล่ามแล้วก็ทนายความนะครับเพราะว่าตำรวจสน.ลุมพินีเนี่ยเชิญตัวในฮุ่งฮุ่งคือใครฮะเป็นอดีตสามีของหนึ่งในผู้ตายชื่อว่าคุณถิเหวินเฟืองหลานนะครับมาสอบปากคำแล้วใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันก็พยายามจะสอบถามเพราะว่าตอนที่จริงๆเขาก็เลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่เนี่ยนะครับคือตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบว่าผู้ตายคือคุณถิเหวินเฟืองหลางเนี่ยเขาวิดีโอคอลคุยกับนายหุ้งซึ่งเป็นอดีตสามีนายหุ้งก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าคุยกันจริงนะครับเลิกรากันไปแล้วแต่ยังติดต่อพูดคุยเพราะมีลูกด้วยกันและตัวเขาเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่ที่เวียดนามแต่ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเขาก็รู้ข่าวที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายังไงฮะยืนยันว่ามีอดีตเมียเขาเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่ากำลังจะต้องจบชีวิตลงแบบนี้คุณถิเหวินเฟืองหลางนะฮะอดีตเมียของนายหุ้งเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ตำรวจเขามุ่งเป้าตรวจสอบแล้วก็อยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยไม่แพ้คุณชาลินชองคุณชาลินชองซึ่งเป็นชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกันที่บอกว่าเป็นมือฆ่าทุกคนเนี่ยทำไมตำรวจถึงไปสงสัยคุณถิเหวียนเฟืองหลางด้วยนะครับตำรวจบอกว่าอาจจะร่วมก่อเหตุวางยาเพื่อนร่วมชาติร่วมมือกับชาลินชองก็เป็นไปได้แต่อดีตสามีก็ยืนยันว่าอดีตเมียไม่รู้เรื่องราวนี้นะครับนอกจากผู้ตายคือคุณถิเหวียนเฟืองหลานแล้วเนี่ยยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยางูหมายเลข7จำได้ไหมครับบอกว่าสั่งการให้ไกด์ทัวร์ไปซื้อมาราคาประมาณ 11,000 บาทโอ้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวเรื่องของยางูออกมาเนี่ยปรากฏทุกคนสงสัยมันคืออะไรยางูมันคืออะไรคุณกนกพลธรวันนี้ไปตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับไอ้ยางูเนี่ยคุณผู้ชมชัดเจนแล้วไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายเลย มันเป็นยาบำรุงที่คนเวียดนามชอบใช้กันถูกปัญหาซื้อไม่ได้ไงถูกไหมต้องมาซื้อที่นี่บ้านเรามันมีหลายขวดหลายสีหลายประเภทแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสังหารไม่เกี่ยวข้องกับยางูอันนี้คือยางูอยากเห็นไหมเป็นยังไงนี่ยางูหมายเลขสรรพคุณเป็นยังไงคุณเจี๊ยบแก้ปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อกระดูกช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเป็นเหมือนยาสมุนไพรเนี่ยนะคะครับมันก็มีหลากหลายราคานะเมื่อวานก็ยังสงสัยไอ้ยางูมาเกี่ยวข้องอะไรคุณกนกยืนยันมาแล้วนะฮะไม่เกี่ยวข้องค่ะสาเหตุที่ทำให้6คนตายก็คือไซยาไนด์ที่อยู่ในน้ำชานั่นเองนะครับแต่ว่ายางูถูกสงสัยมากเมื่อวานก็เลยพยายามซักถามจากไกด์ทัวร์ซึ่งเป็นคนไปซื้อยางูนี่แหละลองไปฟังดูฮะรู้จักไหมครับคุยจบไหมไม่พูดนิดเดียวขอพูดนิดเดียวแค่รู้จักกับไม่รู้จักรู้จักไหมรู้จักไหมผู้เสียชีวิตหกคนรู้จักเขาไหมเงินไหนเราได้เจอเขาล่าสุดเมื่อไหร่คะเราเคยรู้จักกันไหมคะเคยรู้จักเขามาก่อนไหมหรือเขาจ้างเราเป็นไงเดี๋ยวเย็นไม่เราถามเราเรารู้จักกับกลุ่มพวกนี้มานานหรือยังกลุ่มเวียดนามมารู้จักปะเขาจ้างเขาจ้างเราครั้งแรกเรารู้ไหมว่าเขามาทำไมไม่รู้ครับไม่รู้เลยเลยเหรอเราไม่รู้เลยใช่ไหมเราแค่นำเขามาเที่ยวแต่ไงนี่เราแค่นำเขามาเที่ยวเลยหรือไงกลุ่มนี้เราเจอครั้งแรกไหมหรือว่าเราเคยเจอมาก่อนหน้านี้
เจอไม่ใส่เจอกลุ่มนี้ก็เจอกลุ่มไหนครับรู้จักคนหนึ่งปีที่แล้วชื่ออะไรครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมไกด์ทัวร์ยังยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่เบื้องต้นตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะเห็นบอกว่านำตัวยางูหมายเลขนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยสำหรับคดีการเสียชีวิตของชาวเวียดนามนะคะก็คือตอนนี้สอบสวนค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าต้องแบ่งกลุ่มผู้ตายออกเป็น2กลุ่มค่ะคุณผู้ชมคดีนี้กลุ่มที่1ก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องอิโนอิเน่แต่ต้องมาตายฟรีกับเหตุการณ์นี้ส่วน2คือคนที่ถูกพุ่งเป้าหวังจะฆ่าล้างหนี้โดย4คนที่อยู่ในกลุ่ม2นี้แหละค่ะที่ถูกพุ่งเป้าฆ่าล้างหนี้มีใครบ้างมีนายฮงฟาร์มทานมีนางถิเงียนฟอง2คนที่เป็นสามีภรรยากันอยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะคะส่วนนางสาวทีเวียนเฟืองลานแล้วก็นางเชอรินชองสองคนนี้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ค่ะส่วนอีก2คนที่เข้าข่ายนั้นไม่รู้อิโนอิเน่เลยแต่ต้องมาตายฟรีนั่นก็คือฮางแดงวานกับดรินตานฟูซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังของเวียดนามเขานะคะซึ่งก็มีภาพวงจรปิดสุดท้ายที่ทั้งคู่เดินพูดคุยกำลังพูดคุยกับไกด์แล้วก็เนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าวินาทีหลังจากนี้ตัวเองกำลังจะถูกวางยาตายเสื้อน้ำเงินนะคะก็คาดว่าเป็นช่วงที่อีกกลุ่มนึงกำลังพูดคุยเจรจาเรื่องหนี้สินกันอยู่นะคะครับทีนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าวัตถุพยานที่มีการตรวจสอบเนี่ยโดยเฉพาะศพด้วยนะฮะของทั้ง6คนผ่านการชันสูตรเรียบร้อยมีไซยาไนด์อยู่ในร่างของทั้ง6ร่างทั้งหมดจริงนะครับทางพลตรีโทไตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยก็เก็บไปหมดฮะแก้วกาแฟของเหลวในกระติกชาขวดน้ำกระปุกชาน้ำผึ้งพบไซยาไนด์อยู่ในกาน้ำชาและถ้วยกาแฟทั้ง6ถ้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในร่างกายของผู้ตายพบถุงมีสารไซยาไนด์อยู่1ถุงชาจึงมีสีเข้มผิดปกติตัวอย่างเลือดของคนที่เสียชีวิตผู้ชายคนหนึ่งบอกมีส่วนผสมไซยาไนด์ด้วยออกฤทธิ์แบบเฉียบพลันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะไม่ถึง5นาทีคือมันแรงมากไม่ถึง5นาทีตายนะฮะหลังจากนั้นเสียชีวิตปุ๊บร่างกายผิวเนี่ยจะเป็นสีชมพูลมหายใจตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกกลิ่นมันจะคล้ายๆกับอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์แบบเนี้ยแต่จากการวางยายังไงวิธีการเนี่ยก็ตอบไม่ได้เพราะว่าทุกคนตายหมดนะครับแต่เชื่อว่าดื่มน้ำชามีการผสมในน้ำชาซึ่งแน่นอนบุคคลต้องสงสัยคือเชอรินชองหลังจากที่เมื่อวานมีการแถลงข่าวพนักงานโรงแรมยกชามาให้ค่ะยกน้ำร้อนมาให้มาเสิร์ฟนะพนักงานโรงแรมบอกเดี๋ยวคุณลูกค้าเดี๋ยวชงให้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวทำเองเชอรินปฏิเสธแบบนี้นะครับแต่มีคำถามแบบนี้คุณผู้ชมเงินที่เป็นข่าวออกมาว่าชวนกันไปร่วมลงทุนโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเนี่ยสิบแล้วเขาติดหนี้กันประมาณเท่าไหร่สิบล้านบาทมันจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ต้องแบบสังเวย6ชีวิตเหรอรวมถึงชลินชองก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยไซยาไนด์อย่างนั้นหรือนะครับทางตำรวจบอกว่าจะเป็นชลินชองคนเดียวหรือไม่นะจากการประสานไปยังหน่วยสืบสวนพิเศษสหรัฐนะฮะก็ไปพบข้อมูลว่าคุณชลินชองเนี่ยเคยถูกผู้เสียหายชาวเวียดนามแจ้งความที่ซานฟรานซิสโกว่าถูกต้มตุ๋นโดยชลินชองนี่แหละคุณชลินไปต้มตุ๋นครั้งนั้นว่าไงจะมีเขาเรียกสิทธิในการขอสัญชาติอเมริกันให้กับชาวเวียดนามนะฮะแลกกับค่าดำเนินการหัวหนึ่งกี่บาทกี่แสนก็ว่าไปนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีการหักกันก็เลยไปแจ้งความแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมานานอัยการสหรัฐสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ได้ตรวจสอบเพิ่มก็เลยไม่มีประวัติการก่อคดีไงครับชลินชองก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยสะดวกโยธินแต่เข้าไปญี่ปุ่นไม่ได้เพราะอะไรวีซ่าไม่ผ่านแบบนี้นะครับโลกออนไลน์ก็ยังคงสนใจกับเหตุการณ์นี้นะฮะเช้าวันนี้ครับคดีสังหารหมู่6คนยังติดเทรนด์ X อันดับต้นๆมีการค้นหาแฮชแท็กราชประสงค์แฮชแท็กเวียดนามแฮชแท็กไซยาไนด์มีการไปค้นห้องพักด้วยห้องพักที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็มีการนำมาลงในสื่อสังคมออนไลน์มาเผยแพร่นะครับเพราะว่าเป็นห้องที่โรงแรมก็ถือว่าเป็นห้องแบบที่โรงแรมใช้โปรโมทอะค่ะนะเป็นห้องแบบที่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมาพักเลยมันสะดวกสบายจริงๆสื่อต่างชาติก็ก่อติดเรื่องนี้โดยเฉพาะจากจีนและเวียดนามนะครับมีการรายงานสดนะกลับไปยังประเทศต้นทางของเขาด้วยตั้งข้อสังเกตแบบนี้คดียังมีเงื่อนงำ10ล้านบาทมันเป็นไปได้หรือไม่หรือจะมีความสลับซับซ้อนเรื่องอื่นมากกว่านี้รอตามนะครับค่ะเป็นคดีใหญ่นะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่า6ศพนะคะมาเกิดขึ้นในบ้านเรา